สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการสถานีประชาชนนะคะกับดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลค่ะวันนี้วันพุธที่23พฤศจิกายน2554นะคะไทย PBS ของเรายังอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะคะเป็นกำลังใจให้กันในการผ่านวิกฤตครั้งนี้นะคะน้ำท่วมใหญ่และก็แน่นอนค่ะเราเป็นสื่อกลางในการประสานงานนะคะทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพื่อให้เกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือนะคะก็แจ้งเข้ามาได้ค่ะที่หมายเลข027902111และ027902000นะคะรวมถึง SMS ก็คือหมายเลข426-8822ค่ะแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมคะเราก็ได้รับเกียรติจากทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะท่านรัฐมนตรีพเดิมใจสะสมทรัพย์นะคะท่านมาพร้อมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงแรงงานท่านเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมท่านอธิบดีกรมการจัดหางานท่านอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะแล้วก็พาทีมงานมาร่วมรับโทรศัพท์ด้วยนะคะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์ท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานทั้งหมดเลยเรื่องประกันสังคมจะได้เงินชดเชยยังไงบ้างผมเป็นคนงานเนี่ยโรงงานจะเลิกจ้างหรือไม่เลิกจ้างผมไม่รู้เงินเดือนผมจะได้เมื่อไหร่ทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานหรือแม้แต่เป็นผู้ประกอบการอยากขอความช่วยเหลือมีข้อสงสัยอะไรนะเกี่ยวกับทางกระทรวงแรงงานโทรศัพท์เข้ามาในรายการเดี๋ยวนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็จะฝากเป็น SMS คำถามเข้ามาก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันครับทั้งกับท่านรัฐมนตรีท่านปลัดท่านอธิบดีต่างๆก็จะมาร่วมตอบคำถามให้สบายใจแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเงิน 2,000 บาทที่หลายท่านมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมในเงิน 2,000 บาทมอบให้กับผู้ประกอบการแทนที่จะมอบให้กับทางแรงงานวันนี้ได้รับคำตอบแน่นอนค่ะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะท่านผู้ชมครับพี่น้องที่ประสบทุกข์มีจำนวนมากเราก็ช่วยกันในหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วก็การช่วยเหลือกันนะคะวันนี้ค่ะไทย PBS ของเรานะคะก็ร่วมมือกันกับท่านอาจารย์นักพูดระดับประเทศนะคะเป็นกลุ่มของอาจารย์นักพูดแล้วก็มีทางสยามรวมใจนะคะแล้วก็บริษัท OK Mask ค่ะได้จัดทอล์กโชว์นะคะคนไทยใจต้องสู้ครั้งที่2ขึ้นมาหลังจากครั้งแรกเราจัดช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะคราวนี้น้ำท่วมภาคเหนือภาคกลางเยอะก็ต้องรวมพลังกันอีกครั้งนะคะวันนี้อาจารย์นักพูดนะคะที่มาเป็นตัวแทนพูดคุยกับเราก็คือท่านอาจารย์วสันต์พงศ์สุประดิษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับค่ะต้องเรียนถามอาจารย์วสันต์นะคะเห็นบอกว่าอาจารย์นักพูดหลายท่านก็ตกเป็นผู้ประสบอุทกภัยด้วยรวมอาจารย์วสันต์อยู่ในนั้นด้วยไหมคะอาจารย์คะจะรวมด้วยก็ได้ครับ คือบ้านไม่ท่วมแต่ว่าถนนหนทางมันเป็นบ้านล้อมน้ำไปแล้วอ๋อบ้านกลางน้ำก็ดูดีนะคะอาจารย์น่าจะดูดีสรุปก็คือเป็นอย่างนี้คือผมสัมผัสกับอารมณ์ความรู้สึกอยู่อย่างนะคุณอนุมาค่ะไอ้ช่วงลุ้นว่ามันจะท่วมไม่ท่วมเนี่ยทรมานกว่าท่วมนะอ๋อช่วงลุ้นนี่ทรมานกว่าตอนท่วมแล้วเหรอคะอาจารย์ช่วงลุ้นนี่มันลุ้นดูข่าวทุกวันดูมันมาถึงนั่นแล้วน้ำเหนือมันบ่าลงมานี่จังหวัดนั้นมันโดนแล้วแล้วทำท่าจะมากรุงเทพผมว่าอีกช่วงที่มันไม่ท่วมเนี่ยนะผมว่าเครียดกว่าระแวงระวังวิตกจริตไปหมดเลยใช่ไหมอาจารย์แล้วพอมันท่วมแล้วเป็นยังไงคะพอท่วมแล้วสบายใจ พอมันท่วมเท่านี้นะ มันไม่ถึงบ้านแต่มันออกไปไหนมาไหนไม่ได้ค่ะ ผมก็เลยต้องใช้ชีวิตเป็นยิปซีเล่ร่อนไปเรื่อยๆนะ ไปอิงบ้านนั้นไปอิงบ้านนี้นะคือผมเรียกตัวเองว่ายิปซีค่ะแต่คนที่ผมไปอิงเนี่ยเขาหาว่าผมเป็นสัมภเวสีไปขออยู่ด้วยไปขอส่วนบุญครับค่ะเราไปเคลื่อนที่ไกลไม่ได้ค่ะก็ต้องมีงานอะไรของเราอยู่ค่ะก็เนี่ยก็ล่อนเล่อยู่10 20วันนะแต่น้ํามันเข้ามาล้อมบ้านจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงอาทิตย์ดีเนี่ยครับแต่ลดไปเยอะแล้วครับค่ะแสดงว่าตอนนี้อาจารย์วสันต์ไม่เครียดแล้วไม่เครียดครับผมเครียดไม่ได้ด้วยหมอห้ามเลยไม่ลงจากตัวคือเวลาผมเครียดแล้วชอบยืมเงินเพื่อนไม่รู้เป็นไรนี่อย่าเครียดเลยค่ะอาจารย์เครียดผมเครียดเดี๋ยวเพื่อนจะลำบากนะเพื่อนเนี่ยไม่มากผมเครียดทั้งวันค่ะเซว่าอาจารย์นี่ขอขอบคุณไทย PBSนะขอบคุณอนุมาที่ได้จัดรายการที่ว่าทอล์กโชว์หรือแซวาทีขึ้นมาค่ะครับเพราะว่าจริงๆผมว่าคนไทยทุกคนอยากจะใช้ความสามารถใช้สิ่งที่ตัวเองพร้อมเนี่ยอยากจะมาช่วยฟื้นฟูเยียวยาหลายๆวิธีอะไรหลายวิธีทีนี้ไอ้พวกคนที่มีอาชีพรับจ้างพูดเนี่ย นอกจากจะบริจาคเงินช่วยบ้างแล้วเนี่ย นะครับมันก็ยังเห็นทางอื่นไม่ได้นะครับตัวพอคนมาจัดกิจกรรมให้เราสามารถที่จะคือในเมื่อเราเห็นเขาใช้น้ำลายในการบริหารจัดการน้ำได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราก็จะใช้น้ำลายในการเยียวยาฟื้นฟูได้ให้กำลังใจกันไม่รู้ล่ะนะคะอย่างงานครั้งนี้นะคะทอล์กโชว์คนไทยใจต้องสู้เนี่ยนะที่เป็นแซวาทีจัดวันที่27พฤศจิกายนนี้ใช่ไหมคะที่สยามพารากอนนะคะกำหนดการเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์ผมดูผมยังชื่นชมผู้จัดนะครับว่าโอ้โหนี่ไปเอาประเภทนี่นักพูดรุ่นใหญ่ๆทั้งนั้นนะหลายคนนี่แต่ละคนนี่
รุ่นอายุสัก 20-30 จะไม่เคยได้ยินชื่อ มาถ้าถามว่าเป็นระดับครูบาอาจารย์อย่างผมนี่ยอดนักพูดจำอาจารย์วสันได้ไหมเนี่ยจำได้คันปากถ้าใครบอกจำได้เนี่ยคุณเลข4ขึ้นทั้งนั้นอ่ะดิฉันไม่ถึงแต่ดิฉันจำได้ต้องรีบบอกว่าจำไม่ได้ไม่งั้นก็จะรู้ว่าคุณ40อัพยังไม่ถึงอาจารย์ไม่ถึงค่ะแต่เพิ่นคุณอนุมาก็อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์เพราะว่าดิฉันชอบเขาชอบการพูดมาตั้งแต่ยังเด็กๆค่ะดูผมมาก็ตั้งสมัยเล็กๆนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคือเก่งมากเลยนะครับรวมนักพูดรุ่นใหญ่นะอย่างเนี้ยฮะสวัสดีต่อให้ท่วมแค่ไหนคนไทยก็คิดบวกจริงเหรอคะเนี่ยก็เนี่ยทีมแซวไหมครับอาจารย์สุรวงศ์อาจารย์โอภาสอาจารย์ผานิชการตามระยังไงทีมซ่าก็มีอาจารย์ถาวรโชติชื่นอนันทนานันทวโรภาสอาจารย์พยาวพัฒนาพงศ์โอ้โหแล้วเทปนี้จะคุณอนุมาดำเนินรายการจะเทป2เนี่ยครับพลิกวิกไม่ใช่เทป2รายการที่2เนี่ยสวัสดีพลิกวิกฤตเป็นโอกาสพิชิตโอกาสเนี่ยนะครับก็มีอาจารย์พนมปีเจริญที่เมื่อวานมาออกท่านอาจารย์สุขุมนวลสกุลนะครับแล้วก็จะมีผมมีดร.เสรีวงศ์มนทามีอาจารย์จตุพลชมพูนิตมีอาจารย์เสน่ห์ศรีสุวรรณเทปนี้เนี่ยก็จะได้แม้จะเรียกเจ้าแม่ทอล์กโชว์ในอดีตก็ได้นะเป็นเนี่ยถ้าไม่มีคนเนี้ยเป็นทีวีวาทีสมัยก่อนไม่ได้พี่แอ้คุณกันนิกาธรรมเกศรค่ะมาผนึกกำลังช่วยกันดำเนินรายการด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการเราก็จะเริ่มตั้งแต่16นาฬิกาเห็นว่าจะมีโจนูโวก้องนูโวที่ได้ยินมามี2คนแต่ได้ยินมาว่าเขาจะมากันทั้งวงนะไม่แน่ใจนะได้ยินว่าเขาจะมากันอ่ะมาช่วยคือเวลาได้ตังค์ไปไม่กี่คนนะเวลาไม่ได้เงินมากันหมดอ่ะมีน้ำใจน่ารักมากๆนูโวน่ารักมากยามอย่างนี้มันก็น่ารักนะก็ดีนะครับมาลองดูท่านผู้ชมนะครับบางทีท่านอาจจะห่างเหินรายการในทำนองแซวทีโต้วาทีเพราะว่ามันก็อาจจะหมดสมัยไปแล้วนะครับแต่เมื่อมีโอกาสพิเศษที่จะมีรายการอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไปนั่งชมนั่งฟังกันนะครับก็เผื่อจะคือบางทีไปบริจาคเงินกันด้วยช่วยกันอันนี้เพราะนั้นสำคัญจะซื้อเสื้อตัวละ300เท่านั้นนะครับเห็นว่ามี3สีค่ะขาวฟ้าดำค่ะอาจารย์ครับนะแล้วก็อาจจะมีครับมีเสื้อหมดไม่รู้จะทำไงก็บริจาคได้เลยค่ะไม่มีกล่องเดินผ่านก็ไปที่เต็นท์ไปที่โต๊ะค่ะใช่ค่ะตั้งโต๊ะนะค่ะคือบางทีบางอย่างนะการถามว่านักพูดเนี่ยจะมาแซววาทีมันช่วยทำให้อะไรดีขึ้นไหมช่วยไหมคะอาจารย์ครับคือบางทีมันอาจจะช่วยในเชิงเหมือนนักวิชาการไม่ได้เช่นไปสัมมนาเสวนากันเจาะลึกว่าเป็นละเอียดพิสดารเนี่ยนะครับนะกับการทำแบบอาจารย์เสรีว่าน้ำมันมาจากนี่แล้วมันไหลไปโน่นเสรีสุภาทิศเราเนี่ยนะตะวันออกไปทางทิศตะวันตกจากตะวันออกไปตะวันออกจากเหนือลงล่างเราย้ายน้ำไปได้ทุกที่เราย้ายไปไม่ได้ที่เดียวคือย้ายลงอ่าวไทยก็เลยอยู่เต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยเราคงไปวิเคราะห์ขนาดนั้นไม่ได้นะครับแต่ว่าบางอย่างมันเอามาพูดหยิกแกมหยอกคือบางทีมันอาจจะแก้ปัญหาไม่ได้แต่มันทำให้เราผ่อนคลายกระตุ้นความคิดด้วยได้ไหมอาจารย์ก็ได้บ้างนะครับคือสวัสดีเนี่ยมันก็เหมือนพูดทีเล่นทีจริงนะคือจะเอาเข้มข้นนักเหมือนการอภิปรายทางวิชาการก็ไม่ได้นะครับแต่จะให้พูดเล่นเป็นตลกเนี่ยมันก็จะเกินเหตุมันจะมาทำอะไรกับความโศกนาฏกรรมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เวลาที่มานั่งซ้ำเติมกันหรือโทษกันไปมาแต่มันหยิบนั่นนิดนี่หน่อยเนี่ยนะมาแซวกันมามีสาระมีความสนุกผสมกันไปได้กำลังใจได้แรงบันดาลใจเนี่ยมันก็พอช่วยได้บ้างแล้วอย่างถ้าเกิดในเรื่องของแรงบันดาลใจหรือว่าให้ทั้งสาระให้ทั้งความสนุกอาจารย์นะฮะอย่างวิกฤตน้ำท่วมนี้นะฮะเราจะไปพิชิตโอกาสก็ดีจะไปคิดบวกได้ยังไงบ้างคะถ้าเป็นอาจารย์ไกด์สักนิดหนึ่งแนะนำสักนิดหนึ่งค่ะคือบางทีไอ้คำว่าคิดบวกมันไม่ได้แปลว่าเราหลอกตัวเองนะอย่างสมมติมันน้ำท่วมเราบอกไม่ท่วมบ้าน้ำไม่ท่วมมันท่วมถึงคอแล้วเนี่ยแต่มันเหมือนกับเราได้อะไรจากน้ำท่วมเนี่ยประเด็นนี้ก็คือว่ามันมีคุณูปการอะไรที่มันดีๆจากน้ำท่วมเราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากน้ำท่วมใช่ไหมเราได้เรียนรู้การเนี่ยซ้อมอพยพมีทั้งอพยพจริงๆนะกับมีประเภทเตือนว่าให้อพยพเนี่ยยังสงสารอาจารย์สุขุมเนี่ยทำไมคะอินทามระ1ถึง39ให้เตรียมอพยพค่ะอาจารย์สุขุมท่านอยู่อินทามระ1ท่านก็เตรียมเต็มที่ค่ะเตรียมเต็มที่สุดท้ายมาตอนดึกบอกขอโทษผิดไปซ้อมใหญ่เฉยๆนั่นถือว่าซ้อมใหญ่ดีว่ามีใครหัวใจวายตายใช่ไหมฮะคือไม่ได้หลอกตัวเองว่าวัดมันท่วมแล้วไม่ท่วมแต่เรามาหาแง่งามของมันว่าเมื่อมันท่วมแล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะมองว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับเราได้บ้างใช่นะวันนี้เราจะเอาสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไรอย่างน้อยได้สักข้อคิดได้สักการสรุปชีวิต
สักอย่างนึงเนี่ยนะมันก็อาจจะได้อะไรจากตรงนั้นก็ถือว่าคิดบวกได้แล้วเห็นด้วยนะคะฉะนั้นเราต้องมองหาแง่ดีแง่บวกนะคะเพื่อที่ทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์น้ำท่วมคราวนี้มันก็มีสิ่งดีๆอยู่นะคะฉะนั้นวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะบ่าย 4:00 น. ถึง 21:00 น.ที่สยามพารากอนไปพบกับคณะอาจารย์นักพูดนะกลุ่มใหญ่เลยค่ะมาช่วยกันนะคะจัดทอล์คโชว์การกุศลระดมรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์วสันต์อย่างยิ่งเลยนะคะขอบพระคุณค่ะค่ะท่านผู้ชมคะก็ช่วยเหลือกันหลากหลายรูปแบบนะคะแล้วอย่างที่อาจารย์วสันต์บอกนะคะเรามีเสื้อยืดปลาวาฬจำหน่ายในงานด้วยนะคะซึ่งทางผู้สื่อข่าวของเราคุณนริรัตน์ดวงศรีนะคะก็ได้ไปติดตามนะคะว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนนะที่อยากจะช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยด้วยการช่วยกันนะคะซื้อเสื้อยืดปลาวาฬมากน้อยแค่ไหนเมื่อเช้านี้ค่ะที่พารากอนนะคะประชาชนให้ความสนใจเยอะมากนะแต่เสื้อมีจำนวนจำกัดก็เลยขอความกรุณาว่าช่วยกันคนละหนึ่งตัวก่อนเท่านั้นนะคะเพราะว่าเรานำเสื้อมาจำหน่ายกว่า 3,345 ตัว 5 จุดนะคะมีพารากอนเอ็มโพเรียมเดอะมอลล์งามวงศ์วาเดอะมอลล์รามคำแหงแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปิเข้าแถวกันยาวเลยนะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะแล้วก็ทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจจริงๆได้ไปคนละ1ตัวนะคะหลายคนบอกจะได้มากกว่าตัว1คำแหงก็ต่อคิวกันอีกนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเรายังมีจำหน่ายอย่างวันที่27พฤศจิกายนนี้ก็จะมีเสื้อยืดนะคะปลาวาฬเนี่ยแหละค่ะไปจำหน่ายอีก 3,000 ตัวก็สามารถไปช่วยกันอุดหนุนกันได้นะคะซึ่งในส่วนนี้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะได้ไปฟังเสียงของพี่น้องประชาชนที่ใจบุญที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านการพี่มาถึงที่เนี่ยประวาณนะคะก่อนทางเปิด 9:50 แล้วจ่ายพี่มาวันจันทร์แล้วรอบนึงแต่ซื้อได้แค่ตัวเดียววันนี้พี่อยากได้3ตัวจะได้ไหมเนี่ยจะมาตั้งแต่ 7:00 น.ก็มารอตรงหน้าประตูนะคะยังไม่เปิดใจที่ซื้อแล้วก็คือได้เสื้อแล้วก็ได้ช่วยเหลือคนนี้ประสบภัยน้ำท่วมก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ยินดีที่จะตัวนี้ช่วยบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงแม้ว่าคิวจะนานแค่ไหนก็ยินดีที่จะต่อคิวครับแล้วก็ยินดีที่จะรอด้วยความใจเย็นคนก็อาจจะใจร้อนมากทำไมไม่ได้เสื้อทำไมไม่มาทีแต่เรามีใจที่อยากจะบริจาคอยู่แล้วด้วยก็คิวนานก็ไม่เป็นไรครับขอให้สู้ๆครับเพราะว่าเป็นธรรมชาตินะครับก็ยังไงก็ขอให้รอสักพักนึงก็จะกลับมาเป็นปกติค่ะท่านผู้ชมคะเราก็อยากจะให้ได้เสื้อปลาวาฬกันทั่วถึงทุกท่านเนี่ยนะคะเพราะเรามั่นใจว่าทุกท่านเองก็มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนกันได้วันอาทิตย์นี้นะคะยังมีอีกค่ะไปพบกันนะคะแล้วก็ในช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะว่าวันนี้เราก็ได้เกียรติอย่างยิ่งนะคะจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะท่านเพิ่มชัยสะสมทรัพย์นะคะมาพร้อมกับคณะผู้บริหารของกระทรวงแรงงานเพื่อที่จะมาให้ข้อมูลนะคะแล้วก็มาตอบข้อซักถามของพี่น้องประชาชนในหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงงานทั้งเป็นผู้ใช้แรงงานแล้วก็ทั้งเป็นในส่วนของนายจ้างด้วยฉะนั้นใครมีคำถามอะไรนะคะก็โทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามได้หรือส่งเป็น SMS เข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามกันตอนนี้ไปติดตามรายงานของคุณปานิสาเขื่อนแก้วพากูลค่ะงานบริษัท NOK ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมบางประอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่างช่วยกันทำความสะอาดโรงงานหลังน้ำไหลทะลักเข้าท่วมนิคมระดับสูงกว่า2เมตรมานานกว่า1เดือนได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานเกือบทั้งหมดนายซึกาซาฟูรูราเตะผู้บริหารบริษัท NOK กล่าวว่าอยากให้รัฐบาลสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมหนักเช่นนี้อีกรวมทั้งช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการออกเอกสารเพื่อนำแรงงานไทยไปทำงานกับประเทศแม่ใน3ประเทศได้แก่ญี่ปุ่นอินโดนีเซียและจีนเนื่องจากที่ผ่านมามีความล่าช้าในเรื่องของการเดินเอกสารอีกทั้งบริษัทต้องหยุดการผลิตชั่วคราวทำให้จำเป็นต้องส่งแรงงานไปทำงานที่บริษัทแม่ในประเทศต่างๆเราก็เรียกเฉพาะพนักงานรายเดือนเข้ามาช่วยกันทำนะฮะก็เราก็เคลียร์ในส่วนอะไรต่างๆให้เรียบร้อยในระดับหนึ่งก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ยังมีเรื่องของการชดเชยพนักงานที่ว่าเขายังไม่ได้มาทำงาน
นะฮะแล้วก็สร้างมาตรการต่างๆเพื่อความแน่ชัดในเรื่องของเด็กๆนะครับว่าจะมีรายได้อะไรยังไงบ้างนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องรีบกอบกู้กลับมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็อยากให้กลับมาทำงานได้เหมือนเดิมอะค่ะเพราะตอนนี้คนมาแค่ที่เป็นพวกหัวหน้างานที่มาบางส่วนคือสำหรับน้องรายวันอะยังไม่ได้เข้ามาเลยก็อยากให้ฟื้นฟูเร็วๆเพราะตอนนี้หยุดงานมาเดือนกว่าแล้วตั้งแต่วันที่12ก็เพิ่งจะเข้ามาวันนี้วันแรกเหมือนกันเอาตามตัวมาวันแรกล่าสุดนายประเดิมชัยสะสมทรัพย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนายวิทยาบุรณสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายสุภาพคลี่กระจายผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ร่วมกันเป็นประธานในงานรวมพลังคืนพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินหลังจากที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยมีพนักงานโรงงานต่างๆมาร่วมทำความสะอาดถนนภายในนิคมอุตสาหกรรมจำนวนกว่า 3,000 คนโดยในงานนี้มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนิคมแห่งประเทศไทยได้นำรถน้ำมาฉีดน้ำด้วยนายประเดิมชัยกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เห็นว่าคนไทยไม่หยุดนิ่งหลังน้ำลดก็รีบทำการฟื้นฟูทันทีทั้งนี้ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินซึ่งมีสถานประกอบการ90แห่งแรงงานกว่า 70,000 คนคาดว่าจะกลับมาทำงานได้ทั้งหมดนางสุรินทร์บุญโตอายุ53ปีลูกจ้างรายวันของบริษัทแห่งหนึ่งที่ผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งตั้งอยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมบอกว่าดีใจที่น้ำลดและมีการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วและจะได้กลับมาทำงานอีกครั้งซึ่งที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่12ตุลาคมได้หยุดงานไปเพราะน้ำท่วมทำให้โรงงานหยุดกิจการชั่วคราวแต่ก็ได้จ่ายเงินค่าจ้างให้อัตราร้อยละ75ของค่าจ้างแต่ก็อยากให้ภาครัฐดูแลในเรื่องของความเป็นอยู่เช่นบ้านพักที่เสียหายเครื่องอุปโภคบริโภควันนี้ก็เป็นเครื่องพิสูจน์เป็นคำตอบแล้วที่ไม่ต้องตอบว่าที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอินเป็นแห่งแรกทันทีที่น้ำลดนั้นความมั่นใจพี่น้องกองทัพแรงงานได้กลับมาฟื้นฟูบูรณะเป็นกลุ่มแรกรวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความมั่นใจในตัวของผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมมั่นใจว่าน้ำที่ผ่านไปนั้นโดยกระทรวงสาธารณสุขว่าได้การดูแลเยียวยากันอย่างดีทุก 3-4 ภาคส่วนในวันนี้ครับมันก็ไม่พอใช้อ่ะเพราะเราไม่ใช่คนมีอ่ะบ้านช่องก็พังหมดครัวเคยพังหมดรั้วเลื้อพังหมดบานเกล็ดวกมูรวดไปกับน้ำหมดโอ่งไม่มีอะไรเหลือตู้ชัวพังหมดนอกจากนี้กระทรวงแรงงานยังมีนโยบายเร่งด่วนเพื่อช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทุกส่วนของราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินงานในลักษณะบูรณาการร่วมกันรวมทั้งมีมาตรการป้องกันและบรรเทาปัญหาการเลิกจ้างคือให้ในจ้างมีข้อตกลงว่าจะไม่เลิกจ้างและจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าร้อยละ75ของค่าจ้างเดิมโดยกระทรวงแรงงานจะสมทบช่วยนายจ้างที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวให้ลูกจ้างรายละ 2,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน3เดือนส่วนมาตรการที่2คือโครงการยกระดับฝีมือลูกจ้างที่ประสบอุทกภัยกลับสู่สถานประกอบการเพื่อยกระดับฝีมือลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมภาคบริการในพื้นที่ประสบภัยโดยได้รับเบี้ยเลี้ยง100บาทต่อคนคนละไม่เกิน10วันซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนผู้ใช้แรงงานนายจ้างผู้ประกอบการได้เข้าถึงบริการด้านแรงงานได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติอย่างยิ่งค่ะจากท่านพเดิมชัยสะสมทรัพย์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้เกียรติมาพูดคุยในรายการค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับนอกจากท่านรัฐมนตรีแล้วนะคะวันนี้ยังมีคณะผู้บริหารนะคะของทางกระทรวงแรงงานมากันพร้อมเลยนะคะท่านปลัดกระทรวงแรงงานนะคะท่านสมเกียรติฉายศรีวงศ์นะคะแล้วก็ท่านที่2นะคะท่านอาทิตย์อิสมโมนะคะอธิบดีกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานนะคะท่านที่3ค่ะท่านจิรศักดิ์สุคนธชาติเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนะคะท่านที่4ค่ะก็คือท่านประวิตรเคียงผลอธิบดีกรมการจัดหางานนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกข้อสงสัยที่สงสัยแน่นอนนะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข SMS 4268822นะคะหรือว่าโทรศัพท์027
0698902111ก็ได้นะคะคราวนี้ในประเด็นสำคัญที่ต้องเรียนถามท่านรัฐมนตรีพเดิมชัยนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นรายงานของผู้สื่อข่าวก็จะเป็นหนึ่งในมาตรการที่ท่านถามเรื่องของการฟื้นฟูโรงงานใช่ไหมคะแต่ว่าโดยหลักการทำงานของกระทรวงแรงงานที่ท่านมอบหมายนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการช่วยเหลือการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมนะคะท่านมีนโยบายดำเนินการยังไงบ้างคะท่านคะครับสืบเนื่องมาก่อนนะครับแต่ที่ครม.ตั้งแต่เริ่มน้ำท่วมเนี่ยท่านนายกท่านก็กังวลเรื่องตั้งแต่หน้าที่แรกที่รู้ว่าน้ำท่วมมาตั้งแต่นครสวรรค์ชัยนาทตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเนี่ยเราก็ได้เริ่มเตรียมงานกระทรวงแรงงานก็เป็นอันหนึ่งซึ่งต้องอยู่ในคณะทำงานที่เร่งด่วนคือเยียวยาฟื้นฟูในด้านสังคมด้วยนั้นท่านจะรีบแบ่งงานตั้งแต่เริ่มทำมาแล้วก็เริ่มปฏิบัติงานมาตลอดเลยครับว่าน้ำท่วมท่วมโรงงานอะไรในส่วนที่เราเกี่ยวข้องคือท่านจะแบ่งภาคส่วนการทำงานว่ากระทรวงไหนดูแลอะไรนะแล้วเราจะฟื้นฟูกันอย่างไรท้ายสุดผมดูเรื่องความมั่นคงพร้อมกับกระทรวงพัฒนาและสังคมมนุษย์ดูสถานที่พักพิงแล้วอีกคณะหนึ่งผมไปรวมกับกระทรวงอุตสาหกรรมดูการเยียวยาว่าโรงงานของเราจะกลับมาเมื่อไหร่นะแล้วเราจะมีแรงงานถ้าโรงงานกลับมาก็คู่กันการรายงานว่าจะกลับมาพร้อมกันอย่างไรและอย่างวันที่ Big Cleaning Day เนี่ยเป็นแห่งแรกที่คุณปุ๊กเห็นเมื่อกี้นี่ก็คือท่านนายกบอกน้ำหยดแรกทั้งหมดไปเมื่อไหร่ให้รีบกลับไปคลีนเลยแล้วก็ให้ความมั่นใจว่าเจ้าของโรงงานเนี่ยเขาพร้อมที่จะทำงานต่อทันทีว่าหนึ่งสภาพการจ้างงานจะเป็นอย่างไรก็ตอบโจทย์ได้เลยว่านิคมอุตสาหกรรมบางปะอินทั้งหมดเนี่ยมีภาคแรงงานอยู่ 70,000 กว่าท่านเนี่ยเราได้เจรจากับเจ้าของ 3-4 แห่งก็ยืนยันเต็มที่แล้วว่าเขาจะไม่ทิ้งภาคแรงงานรับกลับมาทำงานได้หมดทั้ง 70,000 มั้ยคะท่านหรือว่ายังบางตัวเลขเนี่ย 70,000 กว่าแน่นอนแล้วจริงๆตัวเลขวันนี้อัพถึง 130,000 แล้วเท่าที่ร่วมโครงการที่เดี๋ยวผมจะพูดต่อกับคุณปุ๊กนะครับว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยถึงขนาดตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งว่าเขามั่นใจว่าเขาทำฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ส่วนที่สำคัญเนี่ยส่งไปประกอบอยู่ต่างประเทศไม่ว่าแคนาดาหรือ US ท่านก็ขอคนงานคนไทยเนี่ยช่วงที่กำลังจะทำต่อเนี่ยสัก500คนให้ขอผมอนุญาตวันนั้นวันที่ไปบิ๊กคลีนนิ่งเดย์เมื่อวันจันทร์ที่แล้วนะครับเราก็รีบทำอนุญาตโดยอธิบดีกรมแรงงานบอกผมบอกให้ทำวันเดียวให้เสร็จแล้วอนุญาตไปทำงานที่ญี่ปุ่นเลย500คนประมาณไม่500คนเขาขอเราก่อนวีซ่าแล้วก็รีบจัดให้เขาไปเลยว่า one day service เอาเจ้าหน้าที่มาทำเลยแล้วก็ให้เขาไปออกวีซ่าที่สถานทูตของเขาเองแล้วก็กลับไปทำงานปกติเนี่ยญี่ปุ่นจะให้วีซ่าเขาสั้นมาก3เดือนของเขาให้ทิ้งรู้สึกอย่างน้อย 6-8 เดือนกรณีพิเศษกรณีพิเศษหมายความว่าคนของเราเนี่ยที่เชี่ยวชาญงานอยู่แล้วเอาไปทำงานชดเชยส่วนที่ทำพาร์ทในกับต่างประเทศเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเสร็จหมดทั้งหมดที่ผมคุยกับเจ้านี้นะฮะก็ 1,800 กว่าคนก็รับหมดมันจะกลับมาครับค่ะนี่คือในส่วนของแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศอ่ะนะคะแต่ว่าในกรณีของแรงงานไทยเราอ่ะนะคะนิคมอุตสาหกรรมนี่ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีทำให้พี่น้องแรงงานที่อื่นเริ่มมีกำลังใจว่าเราก็น่าจะโชคดีเหมือนที่นี่เราน่าจะได้สิทธิ์เหมือนที่นี่เหมือนกันนะฮะคราวนี้โดยภาพรวมท่านได้ดำเนินการอย่างนั้นในนิคมอื่นๆณขณะนี้ภาพรวมนะในภาพรวมนิคมอื่นๆเท่าที่รู้เนี่ยโดยท่านอาทิตย์เนี่ยจะเป็นคนตั้งแต่น้ำเริ่มท่วมนิคมอุตสาหกรรมไล่มาเรื่อยๆโรจนะไฮเทคของเรานะฮะทุกสหรัฐต่างๆท่านอาทิตย์จะเป็นคนพยายามที่จะไปติดต่อกับนายจ้างเราจะแบ่งงานกันทำที่กระทรวงท่านปลัดกับผมก็จะเป็นหัวงานหลักใหญ่จะประชุมกันแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นนั้นอาทิตย์นั้นเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการก็รีบไปหาผู้ประกอบการสัมผัสกับผู้ประกอบการว่าสภาพการจ้างงานจะเป็นอย่างไรท่านจะทำงานต่อหรือไม่แต่นะถ้าทำงานต่อโรงงานทำต่อก็แสดงว่าสภาพการจ้างงานนั้นเขาต้องการสงวนไว้แล้วจะจ่ายกันอย่างไรนะบางอันก็บอกจ่ายถึง 100% นะฮะบางที่เช่นประกาศมาแล้วนะต่อเรื่องเราก็เลยรู้ว่าตัวเลขเนี่ยเรารู้แต่ว่าน้ำท่วมโรงงานต้องปิดชั่วคราวนั้นคนทำงานในนั้นหลายแสนคน 7-8 แสนคนเราก็นึกว่าเป็นสภาพของการว่างงานชั่วคราวที่จะให้น้ำรถมามันการทำงานของเราก็เลยต้องต่อเนื่องท่านนายกก็เลยบอกเป็นห่วงแล้วมีอะไรมั่นใจล่ะก็มีโครงการที่เสนอข้อจากครม.ไปแล้วหลายอาทิตย์ที่ท่านนายกบอกว่าจะทำยังไงเกิดความมั่นใจความมั่นใจก็คือเราขอนายกบอกว่าเอางี้ได้ไหมเมื่อภาวะน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องของที่พวกเราเนี่ยต้องยอมรับว่ามันเกิดขึ้นโดยไม่ได้เกิดจากความตั้งใจหรืออะไรทั้งสิ้นเมื่อไม่ตั้งใจไม่ว่าทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ใช้แรงงานวันนี้ก็ถือโอกาสว่าอะไรที่เรา
ข้าใจกันคนละด้านช่วยกันคนละฝ่ายถอยกันคนละก้าวก็เลยหมายความว่าผู้ประกอบการเนี่ยเราไม่ได้เข้าข้างแต่เขาก็เสียหายเขาก็ไม่อยากจะหยุดผลิตภัณฑ์ของเขาใช่ไหมไม่หยุดจ้างงานแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์มันหยุดเมื่อหยุดปุ๊บบางกฎหมายบางอันก็บอกต้องจ่าย 75% ใช่ไหมเราไม่ต้องมาถกเถียงว่าเป็นภัยธรรมชาติหรือเป็นอะไรให้จ่าย 75% แล้วเขายอมนะผู้ประกอบการเขาก็ยินดีก็คืองานช่วยไงบอกเอาคุณเอาไป 2,000 นะต่อคนเราช่วยร่วมคุณจ่ายเส้นเงินเดือน 10,000 นะฮะคุณ 7,500 เราให้คุณ 2,000 คุณเท่ากับคุณจ่าย 5,500 เพื่อแต่คุณต้องทำลักษณะว่าจ้างงานต่อกับเราเข้าโครงการเข้าโครงการต้องมีใบสมัครจากผู้ประกอบการว่าคุณจะจ่ายเงินเดือนลูกจ้าง 75% อ๋อนี่เป็นเหตุผลที่บางทีพี่น้องแรงงานก็สงสัยว่าเอ๊ะ 2,000 นี่ไม่ได้ให้แรงงานเหรอครับทำไมไปให้เท่าแก่ที่แท้มีเงื่อนไขอย่างนี้รัฐบาลก็ต้องช่วยด้วยถูกไหมฮะผู้ประกอบการก็แยกเขาก็ได้ต้องจ่ายโรงงานลูกจ้างก็อยู่บ้านใช่ไหมตามท่วมอะไรทำนองนี้ต่างฝ่ายต่างเสียหายก็เสียหายให้น้อยที่สุดครับนี่กำลังคิดอยู่นะฮะถ้าเกิดเป็นในงานก็คงจะต้องคิดจะเอา 2,000 หรือ 7,500 นะคือเข้าใจแต่ว่าบางทีมันต้องอธิบายนะฮะเพราะไม่อธิบายเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะความจริงถ้าจะว่าไปแล้วแรงงานน่าจะคนจนอ่ะนะคนจนมันลำบากมากกว่าคนที่พอมีเงินแล้วลำบากนะหลายคนอาจจะคิดอย่างนั้นนี่คือในแง่ของทางตัวผู้ประกอบการที่เราเข้าไปช่วยนะคะคราวนี้ส่วนของพี่น้องแรงงานนะครับคนไหนที่ได้คืน 75% ได้เงินตรงนี้ก็ถือว่าดีไปแต่กรณีที่เลิกจ้างเลยมีมั้ยคะท่านเอาเลิกจ้างตอนนี้เรารู้ว่าแต่เราได้เตรียมการแล้วว่าสภาพเช่นนี้เนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถของบริษัทผู้ประกอบการแต่ละรายที่จะกลับมาหรือไม่นะก็มีแน่นอนในความคิดของพวกเราที่กระทรวงก็มีตัวเลขตั้งไว้เช่น1เราสภาพการว่างงานของเราตอนนี้เราระดมทุกจังหวัดที่ลงหนังสือพิมพ์ว่าเรามีอัตราต้องแสนสามเฉพาะในประเทศไปต่างประเทศแล้วก็มีอีกจำนวนหลายหมื่นนะประเทศอิสราเอลประเทศญี่ปุ่นประเทศเกาหลีแล้วสภาพการเลิกจ้างนั้นก็ตามกฎหมายของประกันสังคมมันมีกฎหมายที่จ่ายให้อยู่แล้วเช่น 50% นะ 50% ของเราเนี่ยที่จะจ่ายไปถึง6เดือนนะครับของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแล้วแถมบริษัทที่เลิกจ้างเนี่ยก็จะต้องจ่ายเงินชดเชยเช่นเคยทำงาน2ปีก็จะได้เงินเต็มไปชดเชยอีก2เดือนนะ2เดือน10ปีก็ได้10เดือนค่าจ้างที่เต็มเพื่อที่ให้ไปหางานใหม่ในช่วงอย่างนี้ฮะที่รัฐบาลหรือพวกผมเตรียมพร้อมไว้แล้วในลักษณะนอกจากอย่างนี้แล้วเนี่ยพวกเราคิดละเอียดไปถึงว่ามีโครงการที่เรียกว่าเพื่อนช่วยเพื่อนเช่นช่วงน้ำท่วมเนี่ยโรงงานตัวเองยังไม่สามารถจะกลับไปทำงานได้ก็ไปหาทำกับโรงงานต่างๆที่เรามีลิสต์รายละเอียดลงทั้งสื่อมวลชนทั้งหนังสือพิมพ์ทุกฝ่ายเนี่ยหรือแม้ที่กระทรวงแรงงานของเราเองซึ่งเปิดอยู่ตลอดเวลาก็สอบถามไปได้แล้วมีโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนที่จะไปทำงานชั่วคราวหารายได้พิเศษนะซึ่งอาจจะมากกว่าเงิน 75% หรือ 2,000 อะไรอย่างนี้ถ้าด้วยซ้ำไปหรือเงินชดเชยจะด้วยซ้ำไปวันนี้ถ้าเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดไอโรงงานถ้าเปิดได้โครงการพวกนี้เขาก็จะกลับไปทำงานที่เดิมถ้าพอใจแต่ถ้าไม่เกิดโรงงานนั้นเลิกจ้างก็จะเขาก็สามารถทำในโรงงานนั้นได้เลยแล้วเขาก็จะได้75%นั้นด้วยได้ 100% ต่อไปก็กินเงินเดือนบริษัทที่เพื่อนช่วยเพื่อนไปเลยไปทำงานที่ใหม่ไปทำงานที่ใหม่ได้เลยครับค่ะแสดงว่าโดยศักยภาพของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารับเพียงแค่ช่วย3เดือนระยะหนึ่งหากแม้ว่าแรงงานสนใจจะทำระยะยาวโรงงานเหล่านี้มีศักยภาพรับต่อได้เลยอยากได้อยู่แล้วเพราะว่าชำนาญมาจากที่อื่นด้วยค่ะอันนี้ก็คือแรงงานไม่ต้องหวั่นใจนะคะคราวนี้ในเรื่องของตัวการหางานต้องขออนุญาตท่านพูดต่อเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นลูกจ้างลักษณะนั้นไม่น่าจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเป็นลูกจ้างรายวันแรงงานเหล่านี้นี่เราดูแลยังไงบ้างคะท่านคะลูกจ้างรายวันของเราเพราะบางทีอาจจะหยุดงานไปโดยปริยายแล้วก็สิทธิอะไรก็อาจจะไม่ค่อยได้คือเขามีอยู่แล้วนะครับถ้าว่ามีการประกันอยู่แล้วเนี่ยแล้วก็มีค่าชดเชยความจริงไอ้ตัวนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนักเท่าไหร่นะฮะในการที่1คือคุณจะต้องไปหางานใหม่ทันทีสมมุติรายงานเนี่ยก็ไปเราก็มีให้ช้อยเลือกว่าจะไปทำรายงานต่อวันที่ไหนเรามีงานสำรองให้หมดทุกที่ไม่ว่าจะประเภทรายเดือนหรือรายวันอยู่แล้วตำแหน่งงานเรามีเยอะมากครับมีเยอะมากครับคือคุณปุ๊กฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมเองก็ออกจะกลัวมากกว่าว่าหลังจากน้ำท่วมจะขาดแคลนแรงงานเท่าที่แล้วมาเนี่ยเนื่องจากว่าคนงานไทยเนี่ยนะ39 ล้านผู้ใช้แรงงานเนี่ยรู้ไหมฮะเราขาด
เราขาดคนว่างงานแค่ 0.4% ไม่ถึง 1% 100คนไม่ถึง1คนคนตกงานน้อยมากคนตกงานน้อยมากในกรณีนี้ว่าภาวะอย่างเงี้ยเราก็เกิดความรู้สึกว่ามันจะมีการโยกย้ายถิ่นฐานกลับบ้านตัวเองไปทำงานที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้และโดยเฉพาะเราพึ่งอยู่การคือแรงงานข้ามชาติต้องพูดความเป็นจริงแรงงานข้ามชาติตรงนี้ก็ตระหนกตกใจกันว่าด้วยภาวะน้ำท่วมก็จะกลับบ้านไปกลัวน้ำมากกว่ากลัวตกงานตกใจเราเช็คจากตรงตม.นะฮะตรงคนเข้าเมืองว่าเราเช็คละเอียดว่าแรงงานพวกนี้กลับบ้านวันหนึ่งเท่าไหร่ปัจจุบันเท่าไหร่ก็เป็นจำนวนแสนเหมือนกันนะฮะแต่นี้เราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลเขาทำงานที่ไหนอะไรยังไงบ้างเขาขอออกกลับบ้านไปไอ้ตรงนี้เราเลยต้องกับท่านปลัดก็ดีท่านอธิบดีผม3-4คนนี่ก็ง่วนกับเรื่องว่าต้องให้ติดตามให้ได้เพราะว่าเราจะให้การทำงานของเราเนี่ยต้องติดตามทุกระยะไม่กระพริบตาหรือว่าไม่กระพริบตาเพราะเลิกงานแล้วไม่อยากให้ใครว่าเราทำงานหามรุ่งหามค่ำบางทีท่านปลัดต้องมานอนที่กระทรวงด้วยซ้ำเลยอ๋อเป็นผู้อพยพด้วยนะเป็นผู้อพยพ มาทั้งครอบครัวครับคือแสดงว่าประชาชนไม่ต้องห่วงว่าเดี๋ยวจะตกงานไม่มีตำแหน่งงานรอไม่ใช่สถานการณ์อย่างนั้นแน่นอนตอนนี้คือสถานการณ์ที่น่ากลัวคือขาดแคลนแรงงานซะด้วยซ้ำผมกลัวแต่อะไรที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราพูดในนี้เนี่ยก็นึกว่าเรากลัวเกินกว่าเหตุแต่เราต้องไม่ประมาททุกเรื่องอาจจะว่างงานบางทีเราก็พูดยากฮะพี่น้องผู้ใช้แรงงานอาจจะไม่ชอบงานนี้เลือกงานเราก็เลือกงานแล้วก็มีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าระหว่างนี้ไปได้เลยมีเงินจ้างนะสำนักงานปลัดก็มีเงินจ้างอีกวันละ150บาทนะคือเรียนรู้ฝึกฝีมือตัวเองด้วยแถมได้เงินด้วยใช่ได้เงินด้วยนะฮะแล้ว120บาทนี่ได้ทั้งเดือนได้รายวันส่วนอีก150บาทนั่น20วันคุณไปทำงานตอนนี้ก็ได้ถ้าไม่ขี้เกียจตอนนี้เราก็มีงานให้ทำทั่วประเทศไหมคะหรือว่าเฉพาะพื้นที่ทั่วประเทศอ๋อเราก็มีให้ตามเป็นกฎระเบียบของกระทรวงแรงงานเราอยู่แล้วอืมค่ะแต่ว่างานรายวันที่ท่านว่านะคะวันละ150บาทนี่เรามีมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าในบางพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมขังอยู่ก็อาจจะได้ไปใช้บริการตรงนี้คือบางทีก็มีนะฮะที่ผมรู้รายงานมาแต่เราก็หย่อนยานให้เช่นไปช่วยกรอกทรายเวลาน้ำท่วมนะส่วนใหญ่150บาทเนี่ยเขาไม่ทำกันหรอกถ้าภาวะปกตินอกจากว่ารายการพิเศษอย่างเงี้ยรอจะกลับมาทำงานรองานมา120บาทแล้วก็ไปผัดกับข้าวตามศูนย์พักพิงให้พี่น้องเราก็ได้120บาท150บาทแล้วแต่กรณีเราก็ให้นะไม่ใช่ไม่ให้นะฮะเรามีให้ตลอดครับนี่ก็คือช่วยกันนะคะคราวนี้คงต้องขออนุญาตถามในส่วนของทางท่านปลัดนิดหนึ่งนะคะท่านปลัดสมเกียรติครับพอท่านรัฐมนตรีพเดิมชัยมีนโยบายออกมาอย่างนี้นะคะในคณะพวกเราผู้ปฏิบัติงานนี้ได้ไปสานต่อนโยบายดำเนินการยังไงต่อบ้างคะท่านปลัดคะครับค่ะคือพอท่านรัฐมนตรีท่านให้นโยบายอย่างนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าเราก็จะต้องไปสำรวจสภาพของการจ้างงานจริงๆให้ได้ตัวเลขที่จะนำมาซึ่งการวางแผนซึ่งเดิมทีเนี่ยนะก่อนที่เกิดวิกฤตเนี่ยเราก็วิตกกันครับว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมีการเลิกจ้างเยอะหรือเปล่าแต่พอสำรวจจริงๆนะครับที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวไปแล้วเนี่ยก็มีการเลิกจ้างอยู่เพียง18แห่งเองในจ้างนะ 5,000 ประมาณ 5,000 คนเท่านั้นเองก็เลยมาถึงว่าขณะนี้เนี่ยเราไม่ห่วงเท่าไหร่ละเรื่องของการเลิกจ้างแต่ที่กับกังวลก็คือว่าพอเริ่มจะประกอบกิจการแล้วต้องหาแรงงานเข้ามาทำงานตรงนี้นะครับจะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่านรัฐมนตรีได้สั่งให้พวกเราเนี่ยระดมสมองกันซึ่งก็เราก็ได้เตรียมนะครับในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในช่วงเปิดงานคือขณะนี้เนี่ยทางกรมการจัดหางานเขามีข้อมูลฐานข้อมูลอยู่2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นจ็อบแบงค์นะอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกเลเบอร์แบงค์จ็อบแบงค์ก็คือตำแหน่งงานว่างมีเยอะเลยครับแสนกว่าอัตราทั่วประเทศนะฮะแต่ขณะนี้เนี่ยจ็อบแบงค์คงจะใช้ประโยชน์ได้น้อยเพราะว่าคนมันขาดอยู่แล้วนะสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ขณะนี้คือเลเบอร์แบงค์เขาก็จะมีข้อมูลเลยนะครับว่าคนที่ต้องการจะทำงานเนี่ยนะมีอยู่ที่ไหนเป็นใครซึ่งข้อมูลหลักของคนที่จะทำงานเนี่ยนะกรมสวัสดิ์เขาก็ช่วยประสานอันหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีโรงงานที่เลิกจ้างกรมสวัสดิ์ได้ก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่านพิจิตรคงเล่ารายละเอียดเข้าไปสำรวจเลยว่าคุณจะทำงานหรือคุณจะเลิกจ้างคุณต้องการคนเพิ่มคนน้อยอะไรเนี่ยเขามีข้อมูลอยู่ดังนั้นการเลิกข้อมูลของคนที่เลิกจ้างเนี่ยเขาจะเก็บส่งมาให้ทางกรมจัดหางานเพื่อจะทำเป็นเลเบอร์แบงค์เตรียมคนเอาไว้อยู่ในมือนะฮะคนที่มารับสิทธิ์ประกันว่างงานของสำนักงานประกันสังคมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะฮะส่งให้กรมการจัดหางานเช่นเดียวกันเก็บไว้ในฐานข้อมูลของเลเบอร์แบงค์ในประเทศต่างด้าวอะไรต่างๆที่มีข้อมูลอยู่เนี่ยนะจะเก็บไว้พอโรงงานเปิด
แล้วปรากฏว่าขาดแคลนแรงงานตรงนี้เนี่ยตัวผู้ประกอบการก็สามารถติดต่อมาที่กรมการจัดหางานที่จะช่วยดูว่าจะหาคนช่วยยังไงหรือว่ากรมพัฒน์เองถ้าคนที่มีแล้วไม่ถนัดกับงานของโรงงานนั้นเนี่ยนะก็สามารถที่จะไปช่วยเทรนช่วยอะไรให้ด้วยก็ได้ครับก็บูรณาการหลายๆฝ่ายนะคะงั้นขออนุญาตถามนิดหนึ่งนะคะในส่วนของทางกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานท่านอธิบดีอาทิตย์นะคะถ้าสมมติว่ามีบริษัทไหนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะคะที่ทางกรมเราดูแลอยู่ทางกรมจัดการยังไงคะครับก็มีมาตรการตามกฎหมายอยู่แล้วผมกราบเรียนอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าตอนน้ำท่วมใหม่ๆเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้นโยบายเราว่าไปดูแลผู้ใช้แรงงานเราก็เข้าไปตั้งแต่ยังไม่ปิดโรงงานนะครับบอกว่านายจ้างกับลูกจ้างต้องช่วยกันซึ่งบางโรงงานเนี่ยช่วยป้องกันน้ำท่วมด้วยซ้ำตอนนั้นใช่ใช่เมื่อน้ำท่วมแล้วปรากฏว่าทำงานไม่ได้เนี่ยเราก็ขอความร่วมมือสถานประกอบการบอกว่าระหว่างไม่ทำงานจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างนะครับท่านจะจ่าย 100% หรือ 75% ก็ไม่ขัดข้องเพราะว่าไม่ได้มีการทำงานซึ่งตอนนั้นนายจ้างจ่ายส่วนใหญ่จ่าย100ด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ตอนเดือนตุลานะครับท่านรับผิดชอบจ่ายให้หมดแต่ว่าพอลากไปหลายเดือนท่านบอกว่าต้นทุนน้อยเพราะว่าไม่เกิดผลผลิตก็เลยมีโครงการสืบเนื่องเพื่อดูแลสภาพการจ้างก็คือโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนอย่างที่ท่านมนตรีเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ว่าโรงงานที่น้ำไม่ท่วมก็รับไปทำนะครับแล้วก็รัฐบาลก็จัดสรรงบประมาณมาให้ว่าต่อลูกจ้างต่อรายเนี่ย 2,000 บาทและนายจ้างเติมให้ได้ค่าจ้างอย่างน้อย 75% เพื่อรักษาสภาพการจ้างให้ยาวไปอย่างน้อย3เดือนอันนี้ยืนยันให้มั่นใจว่าไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีแรงงานคนไหนที่ไม่ได้เงินค่าจ้างใช่ครับสบายใจได้ที่ลากไปยาว3เดือนเพราะเราคิดว่าประมาณเดือนกุมภาหรือมีนาเนี่ยน่าจะสู่ภาวะปกติแล้วก็ทำงานต่อไปแล้วจากการที่เราคุยนายจ้างนายจ้างไม่อยากเลิกจ้างเลยครับเพราะว่าพอหลังน้ำลดเนี่ยเขาหาคนไม่ได้คนเขาอยากจะรักษาลูกจ้างไว้นานที่สุดแต่นี่มาสู่คำถามว่ามีไหมนายจ้างบางรายที่ถือโอกาสเลิกจ้างมีครับจัดการโดยใช่ครับที่ว่าเลิกจ้างไปแล้วประมาณ 5,000 คนเนี่ยเราก็บังคับให้จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานตามอายุงานของแต่ละคนซึ่งณวันนี้เนี่ยลูกจ้าง 5,000 กว่าคนก็ได้รับสิทธินั้นเรียบร้อยไม่มีมาร้องเรียนสถานีประชาชนวันหลังนะคะไม่มีครับถ้ามีก็ต้องร้องเรียนท่านรัฐมนตรีต่อนะคะดีๆค่ะจะได้สบายใจต้องดำเนินคดีนายจ้างครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ที่ก็ต้องให้ลูกจ้างครับดีให้ความมั่นใจกับแรงงานนะคะแล้วมีท่านรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะหม่อมหลวงบุญชริกสมิตินะคะให้เกียรติมาร่วมรายการด้วยนะคะถามท่านในส่วนของทางประกันสังคมสักนิดหนึ่งนะคะเพราะประกันสังคมหลายคนก็จะเป็นห่วงนะคะว่ามีให้เงินชดเชยอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของเงินชดเชยเนี่ยถ้าหากว่าไม่ได้รับหรือว่าได้รับช้าจะได้รับเร็วแค่ไหนว่าอย่างนั้นดีกว่าค่ะเขาปรารถนาความรวดเร็วเชิญค่ะในทันทีที่ผู้ประกันตนนะฮะถูกเลิกจ้างเนี่ยรายงานตัวกับทางกรมการจัดหางานเนี่ยกรมการจัดงานก็จะส่งข้อมูลมาถึงสำนักงานประกันสังคมเราก็จะจ่ายเงินให้ เป็นจำนวน6งวดนะฮะ6งวดของค่าจ้าง 50% ของเงินเดือนครับภายใน30วันไหมคะท่านหลังจากที่เข้าเร็วลงรอบไม่เกิน30วันฮะไม่เกิน30วันให้พี่น้องถ้าใครเกิน30วันให้รีบติดต่อไปได้1506ฮะเรามี call center อยู่ครับค่ะนี่ท่านอธิบดีบอกเลยนะฮะไม่เกิน30วันนะฮะใครที่เข้าข่ายนี้ให้ชัดเจนตรงนี้นะฮะคราวนี้เรื่องของกรมการจัดหางานนะฮะถามท่านประวิตรนะคะงานมีเยอะคนเลือกงานก็เลยกลายเป็นคนตกงานจัดการยังไงคะปกติแล้วเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยเนี่ยณขณะนี้เองเนี่ยคนที่เดือดร้อนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านนะครับเพราะว่าโรงงานปิดเนี่ยนะครับเราก็พยายามจัดนัดพบแรงงานให้เมื่อจัดนัดพบแรงงานให้เนี่ยนะฮะเสร็จแล้วถ้าเขาไม่ต้องการที่จะเข้ากลับเข้ามาสู่สถานประกอบการเนี่ยก็ยังมีการส่งเสริมให้ประกอบอาชีพอิสระในการให้ทำงานนะครับแล้วก็รวมกลุ่มกันรับงานไปทำที่บ้านนะครับในส่วนนี้ถ้าในส่วนที่คนไม่ตรงกับงานเนี่ยนะครับเราก็จะโยนให้กับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับในการที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับงานนะครับฝึกทักษะนะครับอ๋อค่ะเพื่อที่จะได้ทำงานอย่างที่ใจชอบจริงๆใช่ครับอันนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่บดีท่านรัฐมนตรีที่บดีนะฮะต้องช่วยตอบเพราะท่านรัฐมนตรีบอกไว้แล้วค่ะว่าได้เงินด้วยได้ฝีมือด้วยใช่ไหมฮะวันละ120ใช่ไหมคะท่านคะค่ะค่ะเราก็มีบริการอยู่หลายตัวนะคะค่ะโปรดักต์แรกของเราเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการที่เรามีจุดบริการเคลื่อนที่เข้าไปในชุมชนที่ฟื้นฟูหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยนะคะเป็นคลินิกช่างโดยเป็นรถโมบายเข้าไปเลยไปซ่อมให้เขาไปซ่อมให้เลยค่ะใช่ดิฉันเคยสัมภาษณ์อยู่ค่ะก็จะมีรอบที่จะถึงก็คือวันที่30ถึงวันที่4ค่ะ
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะในส่วนของผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากการที่สถานประกอบการได้รับน้ำท่วมอยู่ขณะนี้เนี่ยนะคะจะมีการฝึกซึ่งมีเบี้ยเลี้ยงวันละ120บาทเป็นเวลา10วันสิบวันก็ได้พันสองใช่ค่ะในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับงานของเขากลับเข้าไปก็ไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะคะขณะเดียวกันเนี่ยสำหรับแรงงานที่เขายังไม่สามารถทำงานได้ทันทีเนี่ยก็ฝึกเพื่อที่จะทำอาชีพเสริมหรืออะไรอื่นไปก่อนได้นะคะมีตลาดรองรับให้เขาไหมคะเพราะบางคนบอกมีการเตรียมความพร้อมขายไม่ได้คงไม่ได้เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะจริงๆขณะนี้คิดว่ามีงานหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องของการบ้านที่จะต้องซ่อมแซมการทำความสะอาดการอะไรที่มันเหมาะกับเรื่องของน้ำท่วมนี่ก็มีเป็นจำนวนมากนะคะขณะเดียวกันท่านตรีเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายในการที่เราจะทำงานร่วมกับทางกระทรวงกลาโหมนะคะทหารเกณฑ์ทั้งหลายเนี่ยเราจะฝึกให้เขาเนี่ยมาเสริมในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านช่างทาสีช่างไฟฟ้าช่างยนต์อะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะโครงการนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมนี้นะคะเพื่อเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนถึงพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะก็กลุ่มคนเหล่านี้ก็จะมาเสริมเป็นกำลังทับเสริมให้กับเราในการที่จะไปซ่อมแซมบ้านเรือนให้ประชาชนด้วยค่ะเข้าใจค่ะแต่ละท่านตอบก็จะเห็นการบูรณาการการทำงานหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงแรงงานนะคะแต่ต้องถามท่านประเดิมชัยต่อนะคะว่าเราสามัคคีกันทำงานขนาดนี้เป้าหมายของเราก็คือเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้กลับเข้าสู่ภาวะการทำงานมีรายได้โดยปกติใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้พอไหมคะที่ทำกันอยู่ตอนนี้ท่านอยากทำอะไรเพิ่มไหมท่านต้องขับเคลื่อนอะไรเพิ่มอีกไหมคะไม่พอแล้วฮะนี่พอดีเป็นเรื่องวิกฤตน้ำท่วมก็เลยมาบูรณาการช่วยเรื่องปัจจุบันที่เกิดน้ำท่วมร่วมกันท่านอยากทำอะไรคะจริงๆต่อไปผมจะเรียกว่าจะเพิ่มโอกาสเพราะเนื่องจากดูจากตัวเลขครั้งแรกที่มานั่งก่อนน้ำท่วมว่า 0.4% เนี่ยทำไมคนน้อยจังก็เลยหาโอกาสว่าอย่างที่กรมนาฏฝีมือแรงงานว่าทำไมไม่เอาทหารเกณฑ์มาแล้วจบแล้ว2ผมจะให้โอกาสตอนนี้ร่วมไปเกือบครึ่งทางแล้วกับกระทรวงยุติธรรมคือเราจะไปเปิดโอกาสงานในพวกผู้ต้องขังที่เรียกว่าเราจะบูรณาการกับกระทรวงสาธารณสุขเช่นแล้วก็ไปตรวจดูว่าไม่มีโรคร้ายแรงไม่มีโรคติดต่อกระทรวงยุติธรรมก็ต้องดูว่าโทษที่ไม่ร้ายแรงเช่นสุภาพสตรีหรือบางคนที่ความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ในเป็นต้องขังเราจะเอาคนเข้าไปเสริมฝีมือเช่นไปฝึกคนในนั้นเป็นพ่อครัวเป็นแม่ครัวเป็นคนขับรถที่มีประสิทธิภาพคนสวนที่มีรู้จักวิธีใส่ปุ๋ยใส่น้ำใส่อะไรทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้คนโอกาสเราเนี่ยเราเอาคนครัวไทยเข้าไปทำว่าผัดไทยต้มยำกุ้งแล้วส่งออกถึงเมืองนอกก็ได้ถ้าออกมากรมควบคุมความประพฤติจะต้องรับรองกับกระทรวงแรงงานว่าออกมาแล้วให้โอกาสสังคมเขาออกมาปั๊บมีงานทำทันทีเพราะผู้ถูกต้องโทษออกมาแล้วไม่เป็นที่ยอมรับในสังคมเนี่ยแล้วไม่มีนั่นคือการไม่มีงานทำแล้วสังคมไม่ยอมรับเขาอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราจะก้าวไปข้างหน้านะว่าเราจะทำยังไง2โครงการที่เราจะทำต่อคือจะเคยได้ยินว่าเราไปต่างประเทศเนี่ยไปทำงานแล้วต้องเสียทั้งน้ำตาเสียทั้งภรรยาเสียทั้งเงินอันนี้โครงการไปต่างด้าวเนี่ยผมกำชับเรื่องนี้กำลังทำเป็นโครงการใหญ่ว่าต่อไปนี้หาทางช่วยที่ไปทำงานในต่างประเทศไม่ให้ไปลงทุนโดยมีเลขาประกันสังคมนั่งอยู่นี่ว่าคุณจะไปเมืองนอกอาจจะมาขอค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยอาจจะไม่มีหรือน้อยมากเพื่อที่จะไปทำงานค่าเครื่องบินค่าไม่ต้องไปกู้บริษัทไม่ต้องไปกู้ไม่กู้เด็ดขาดแล้วก็เราจะเช็คบริษัทที่จะไปด้วยว่าไปแล้วต้องได้เงินแน่แล้วก็สามารถจะทำเงินแบ่งภาคกับมาคืนประกันสังคมเขาเงินเดือนแต่ละเดือนแบ่งภาคมาใช่ไหมก็คือเรียกว่าอันเนี้ยที่เราจะทำโรงงานกรมสวัสดิการสังคมก็คุ้มของโรงงานต้องเป็นโรงงานสีขาวจะต้องมีการอาชีวะอนามัยที่ดีจะต้องมีไม่มียาเสพติดเยาวชนที่ทำงานจะต้องทำงานด้วยสภาพแวดล้อมที่ดีจะมีการคุ้มครองที่ดีเพราะโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยตอนนี้ก็ทำควบคู่ไปกับน้ำท่วมด้วยก็ไปแต่ละอันก็ก้าวหน้าไปบังเอิญเรื่องน้ำท่วมเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องช่วยเรื่องไม่เฉพาะผู้ใช้แรงงานดังนั้นวันนี้เราช่วยทุกคนไม่เฉพาะผู้ประกอบการหรือแรงงานช่วยทุกคนในบ้านเมืองร่วมกันกับรัฐบาลครับค่ะแสดงว่าก็นอกเหนือจากบูรณาการกันในกระทรวงแรงงานแล้วท่านก็พร้อมบูรณาการกับทุกกระทรวงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะไรที่เป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับแรงงานนะถ้าจัดการแก้ได้ในกระทรวงเราก็ง่ายเลยแต่ถ้าไม่ได้ก็ต้องช่วยกันนะปัญหาจุดอ่อนที่เคยมีก็จะพยายาม
เอาให้หมดไปนายโยงนะประเดิมชัยใช่ไหมคะเราเป็นกำลังใจให้นะเพราะถ้าเกิดปัญหาต่างๆที่เคยมีหมดนั่นคือประชาชนโชคดีนะคือประชาชนมีความสุขซึ่งเราก็ต้องการอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งนะท่านรัฐมนตรีคะถ้าหากว่าใครที่ฟังท่านตอบวันนี้หรือว่ามีรายละเอียดปลีกย่อยอยากจะถามนะหน่วยงานในสังกัดดูแลของท่านทั้งหมดนะติดต่อที่ไหนหมายเลขอะไรดีคะทางที่ท่านอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนช่วยตัวเอง1506นะครับหรือทางe-service ซึ่งเราบริการที่กระทรวงแรงงานของเรานะฮะแล้วก็จะไปด้วยตนเองหรือจะแอบปีอีเมลเข้าไปหรืออะไรเรามีคนรับตลอดถ้ามี call center ของเราคอยรับอยู่ตลอดครับค่ะเรียกว่ากระทรวงแรงงานในยุคนี้ก็ใกล้ชิดประชาชนให้ได้มากที่สุดนะมีเรื่องเดือดร้อนอะไรก็ติดต่อ1506ได้เข้าหาเราได้นะคะเพราะว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้ต่อเมื่อมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะค่ะยังไงต้องขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีพลเมชัยแล้วก็คณะผู้บริหารกระทรวงทุกท่านเลยนะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะดีครับค่ะขอบพระคุณค่ะช่วยเหลือกันนะคะ1506ท่านผู้ชมโทรศัพท์ไปได้เลยนะคะช่วงหน้าท่านผู้ชมคะเราจะมาดูการรวมพลังกันนะคะของภาคส่วนต่างๆในสังคมค่ะไทย PBS ร่วมกับ SCG นะคะแล้วก็ร่วมกับผู้ที่มีจิตอาสาเราจะร่วมกันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning นะคะที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลาที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันเสาร์ที่26นี้เป็นตัวอย่างการรวมพลังนะคะเพื่อที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สังคมของเรานะคะช่วงหน้าไปติดตามรายละเอียดในสถานีประชาชนค่ะผู้ชมคะจากอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่นะคะทำให้พี่น้องประชาชนของเราได้รับผลกระทบอย่างยิ่งค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพจิตใจนะคะหรือว่าทรัพย์สินนะคะบ้านเรือนต่างๆก็ได้รับการเสียหายด้วยสถานที่สาธารณะหลายที่ก็ได้รับความเสียหายนะคะซึ่งพวกเราเองตอนนี้หลายๆคนนะคะที่ได้ผ่านพ้นเหตุการณ์วิกฤตมาแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันฟื้นฟูนะคะดูแลซึ่งกันและกันค่ะในส่วนนี้นะคะไทย PBS ของเราก็ได้ร่วมมือกันนะคะกับทาง SCG ค่ะจัดกิจกรรมสำคัญนะคะการทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day ค่ะแล้วก็สถานที่ที่เราจะไปช่วยกันทำความสะอาดฟื้นฟูก็เป็นสถานที่สำคัญด้วยนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็เป็นที่เรียกว่าเป็นศูนย์อพยพเป็นศูนย์พักพิงให้กับพี่น้องประชาชนด้วยแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์นะคะมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะวันนี้ผู้ที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะคะก็คือคุณปราโมทเตชะสุภัทกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่ SCG ซีเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนถามในส่วนทางคุณปราโมทนะคะว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะไปทำความสะอาดใหญ่ไปทำบิ๊กคลีนนิ่งที่มหาจุฬาลงกรณ์ที่มหาลัยสงแห่งนี้คะครับจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นอุทกภัยที่ร้ายแรงมากที่สุดนะครับที่ประเทศชาติของเราเคยประสบนะครับซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทั้งชีวิตและก็ทรัพย์สินมากมายทีเดียวนะครับขณะนี้หลายๆที่ก็เริ่มน้ำลดนะครับสิ่งที่จะตามมาภายหลังน้ำลดก็คือขยะต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะจากการน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับขยะที่ว่านี้ก็เริ่มตั้งแต่ขยะจำพวกที่วัสดุที่เราใช้เตรียมการป้องกันน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งได้แก่พวกถุงทรายแล้วก็อิฐบล็อกขยะอีกส่วนหนึ่งก็เป็นขยะที่เกิดจากน้ำท่วมขังนะครับแผ่นพื้นนะครับหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นหรือว่าเศษไม้ใบหญ้าที่น้ำพัดพามาและขยะอีกส่วนหนึ่งก็คือขยะที่เราเกิดขึ้นจากเรื่องของอุปโภคบริโภคนะครับพวกกล่องโฟมต่างๆนี่เราใช้แจกจ่ายขวดน้ำถุงพลาสติกนะครับพวกนี้ก็จะออกมามากมายทีเดียวนะครับจากท่วงน้ำท่วมที่นี้ถ้าเผื่อเราไม่มีการบริหารจัดการที่ถูกต้องนะครับในการจัดการขยะก็จะเกิดปัญหานะครับปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมนะครับต่อเรื่องของคุณภาพชีวิตการจัดการของเรานะครับเบื้องต้นที่สุดก็ต้องเริ่มจากการคัดแยกนะครับคือขยะที่เราไปเก็บมาทั้งหมดเนี่ยเอามากองกันครับแล้วแยกยังไงเราต้องมีการคัดแยกคัดแยกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเขาเรียนว่าเราต้องแยกจำพวกก่อนนะครับค่ะพวกแรกก็คือพวกที่เราสามารถที่จะนำกลับมาใช้งานใหม่ได้นะครับหรือว่าดัดแปลงซ่อมแซมให้คืนสภาพแล้วก็ไปใช้งานต่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reuse หรือว่า recycle นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่ามากที่สุดยิ่งมันจะได้ไม่ต้องกลายไปเป็นขยะใช่ครับไม่เป็นขยะด้วยไม่เป็นภาระด้วยนะครับอย่างเช่นเฟอร์นิเจอร์เราอาจจะไปซ่อมแซมนะครับตัดแต่งดัดแปลงนะฮะให้คืนสภาพแล้วก็ไปใช้งานได้นะครับขยะอีกพวกนึงอย่างเช่นพวกจำพวกแก้วนะครับหรือว่าพลาสติกหรือพวกโลหะพวกนี้สามารถที่จะไปหลอมแล้วก็กลับมาใช้ใหม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางทันก็เป็นรีไซเคิลใหม่เลยพวกนึงเป็นพวกที่รีไซเคิลได้นะครับหรือว่ารียูสได้ก็ตาม
ส่วนขยะประเภทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นขยะที่ใช้ไม่ได้แล้วนะครับจำเป็นต้องได้รับการกำจัดนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่เราจะต้องมาดูว่าเราจะกำจัดอย่างไรนะครับโดยทั่วไปการกำจัดเราสามารถที่จะเอาไปฝังกลบหรือว่าไปเผากำจัดนะครับในการที่เราจะนำไปฝังกลบเราก็ต้องเลือกพื้นที่นะครับที่เราจะไปฝังกลบ SCG จะทำขนาดนำขยะเหล่านั้นไปฝังกลบเองเลยหรือว่าจะมีการส่งต่อหน่วยงานไหนไหมคะเรื่องของการฝังกลบนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่เราก็พิจารณาว่ามันมีปัญหาแล้วก็ภาระอีกหลายอย่างด้วยกันใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเราต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมนะครับไม่น้ำท่วมขังขนาดเดียวกันมันก็ต้องเป็นมีวิธีการที่ดูแลนะครับมันจะต้องมีการป้องกันไม่ให้มีการรั่วซึมระยะยาวเลยแล้วค่ะระยะยาวเป็น10ปีเลยฝังกลบนะครับเป็นภาระนะครับขณะเดียวกันเรื่องของการเผากำจัดนะครับโดยทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็เผากำจัดในที่โล่งมีที่ตรงไหนก็เผานะครับอาจจะเกิดผลกระทบตามมาบ้างมีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมรบกวนโดยเฉพาะในเมืองนะครับในเมืองถ้าเบื่อเราไปเผากำจัดเนี่ยก็เกิดควันขมเหลวนะครับกลิ่นนะครับซึ่งไม่เป็นสุขลักษณะที่ดีแล้วเราจะจัดการยังไงคะกับในส่วนของ SCG ถ้าเผื่อเป็นเรื่องของการเผากำจัดนี้เราจำเป็นจะต้องมีการเผากำจัดในเตาเผาระบบปิดนะครับซึ่งป้องกันเรื่องของฝุ่นละอองแล้วก็เรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ของเรา SCG เรามีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาสาเป็นทางเลือกนะครับที่จะนำเอาขยะเหล่านี้ไปเผากำจัดได้นะครับคือเราเบ็ดเสร็จสามารถไปถึงท้ายกระบวนการของการเผากำจัดไม่ใช่พอคัดแยกขยะเสร็จปุ๊บไปส่งต่อที่อื่นให้ที่อื่นก็ไปคิดว่าต้องทำต่อไม่ต้องละ SCG เราดูแลได้ครบถ้วนขนาดนั้นแนวทางที่เผากำจัดเป็นแนวทางที่ SCG สามารถที่จะอาสาที่จะรับแล้วก็มีส่วนร่วมในส่วนนี้ได้นะครับค่ะดียังไงก็ตามเรื่องของการที่ถ้าหากสามารถนำกลับไปใช้ใหม่ได้นะครับอันนั้นวิธีที่ดีที่สุดวิธีนั้นก็เป็นวิธีที่น่าส่งเสริมนะครับค่ะและในเรื่องของชาติค่ะในเรื่องของการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างที่ทางพี่ประโมทว่าที่คุณประโมทว่านะครับเรามีใครมาเป็นคนคอยแนะนำไหมครับว่าถ้าเป็นลักษณะนี้ชิ้นพวกนี้นี่แหละกลับมาใช้ใหม่ผ่านโรงงานได้มีคนเชี่ยวชาญมาบอกเพราะมีอาสาสมัครตั้ง500คนนะใช่ครับคนอาจจะแยกไม่ถูกว่าตกลงใช้ได้ใช้ไม่ได้แต่ถ้าดิฉันว่าใช้ไม่ได้ทิ้งเลยดีกว่าใช่ครับเรามีคนช่วยแนะนำเรามีวิทยากรนะครับที่จะให้องค์ความรู้ในส่วนนี้นะครับค่ะค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะกลับมานำมาใช้ใหม่นะครับมาทำรีไซเคิลใหม่ค่ะเราจำเป็นต้องมีการทำความสะอาดด้วยนะครับอ๋อใช่เพื่อให้ไม่ให้มีผลกระทบนะครับเวลาที่เอากลับมาใช้ใหม่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่เราจะมีวิทยากรที่มีองค์ความรู้มาให้ความรู้นะครับค่ะไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ครับค่ะแล้วคราวนี้ในส่วนของการไปทำลิคินนิ่งแดนะฮะการทำความสะอาดครั้งใหญ่เห็นบอกว่า SCG เองก็จะพยายามอำนวยความสะดวกช่วยเหลือผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนไม่ให้เป็นภาระเรื่องไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์อะไรมาใช่ไหมฮะ SCG เตรียมพร้อมอะไรบ้างถ้าดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ละเอาละเดี๋ยวจะไปเป็นจิตอาสาจะไปช่วยไทยพีบีไปช่วย SCG ทำความสะอาดมหาจุฬาครับค่ะคือ SCG มีแนวคิดนะครับว่าการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องนะครับในการกำจัดขยะจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับกับประชาชนทั่วไปเพราะถ้าเผื่อไม่มีวิธีการกำจัดที่ถูกต้องแล้วมันอาจจะก่อให้เกิดผลเสียนะครับอย่างเช่นถุงทรายถ้าเราไม่กำจัดให้ถูกต้องทิ้งคว่างๆไว้นะครับมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาการอุดตันของระบบระบายน้ำได้ด้วยนั้นถามเลยได้ไหมคะคุณประโมทถุงทรายจะกำจัดยังไงดิฉันก็มีอยู่เป็นร้อยถุงเหมือนกันที่บ้านหลายร้อยด้วยผมมีร่วมพันเหมือนกันครับโทษหนักกว่านะแสดงว่าบ้านหลังใหญ่แล้วเราจะจัดการยังไงคะถุงทรายที่จะกำจัดนะครับทรายนี่ก็เป็นของที่สามารถที่จะนำกลับไปใช้งานได้ไหมใช้งานใหม่ได้นะครับแล้วทำไงวิธีการก็คือเราต้องเอาทรายนี้ไปใช้ประโยชน์ก่อนดิฉันจะเอาไปถวายวัดเลยนะเนี่ยโอ้ได้เลยครับไม่รู้พระท่านจะอยากได้ไหมนะได้บุญด้วยนะครับได้บุญด้วยนะครับวิธีการก็คือว่าเราก็ดูว่าถ้าเผื่อในบ้านเรายังมีความจำเป็นต้องใช้ทรายนะครับก็เอามาใช้ทรายก่อนเผื่อก่อสร้างซ่อมบ้านเนอะฉาบปูนฉาบอะไรนะจะต้องถมที่นะปรับถมที่ให้มันยกสูงขึ้นนิดนึงนะครับที่น้ำท่วมขังในที่นี้เราจะเห็นนะครับใช่ใช่ใช่มีโอกาสที่จะใช้ทรายเยอะทีเดียวหรือเราจะสร้างทางเดินเสริมทางเดินใหม่นะให้มันสูงขึ้นใช้ประโยชน์ครับพยายามเอาทรายมาใช้ประโยชน์ถ้าเราเหลือเฟือแล้วขึ้นบ้านแบ่งปันบ้านพี่พอไหมเพื่อนบ้านถ้าไม่พอแบ่งปันให้เขานะครับหรือถ้าเผื่อมีสายงานก่อสร้างอยู่ใกล้ๆนะครับเขาอาจจะมีความต้องการในการถมที่เอาไปถมที่เลยครับพวกนี้นะครับเอาทรายไปถมที่แล้วก็จะเหลือถุงทำยังไงต่อคะถุงเอสซีจีเรามีวิธีการที่จะกำจัดนะครับในตัวเผาของเรานะครับหลังจากที่สลัดทรายออกไปให้หมดแล้วเนี่ยถ
ถุงพวกนี้เนี่ยเรากำจัดได้ในเตาเผานะครับซึ่งมีอุณหภูมิสูงนะครับอุณหภูมิ 1,450 องศาซึ่งสามารถที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์นะครับไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่างๆต่อสิ่งแวดล้อมเลยนะครับอันนี้คือที่มหาจุฬาสามารถที่จะทำได้นะครับซึ่งที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เราจะไปจัดงานบิกินี่เดย์ในวันที่26วันเสาร์นี้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะให้องค์ความรู้พวกนี้นะครับนะที่ว่าถุงต่างๆที่ออกมานะเราจะสามารถที่จะแยกทรายออกจากกันยังไงนะครับให้มันถูกต้องหลังจากนั้นถุงนั้นก็จะมีการลำเลียงเพื่อก้าวไปสู่กระบวนการเผากำจัดต่อไปดีมากเลยค่ะฉะนั้นก็เชิญชวนท่านผู้ชมทุกๆท่านนะเรารับสมัครอีก300ท่านเท่านั้นจิตอาสานะคะให้เดินทางไปเองไหมคะหรือว่ามีรถรับส่งยังไงคะ SCG จะจัดความพร้อมทุกอย่างเรามีรถรับส่งนะครับที่สำนักงานใหญ่บางซื่อของเรานะครับเรามีรถรับส่งด้วยนะครับรถบัสเลยนะคะมีรถบัสไปรับออกตั้งแต่7โมงเช้าได้ค่ะที่บางซื่อนะครับไปรวมคนกันที่นั่นได้เลยนะครับค่ะขณะเดียวกันเมื่อไปถึงแล้วเราเตรียมอุปกรณ์นะครับท่านไปแต่ตัวแล้วก็เอาจิตอาสาของท่านไปนะครับเราเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดไม้ขัดพื้นแปลงเปลืองอะไร SCG ทำให้หมดเราจัดทั้งขยะทั้งตักผงมีหมดเลยมีหมดเลยครับมีอาหารด้วยนะครับมีอาหารเลี้ยงด้วยมีอาหารเลี้ยงตั้งแต่มื้อเช้ามื้อเที่ยงมีน้ำดื่มนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เราไม่ได้จัดแต่ทุกท่านจะได้ก็คือบุญครับอนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะคะดิฉันเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะท่านผู้ชมครับเพราะว่าบางทีเราเองก็ทำอะไรเพื่อตัวเองมาเยอะแล้วนะคะเราทำเพื่อคนอื่นบ้างเราจะรู้สึกว่าเรามีค่าขึ้นนะคะแล้วก็แน่นอนในเรื่องของวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นะคะที่เกิดขึ้นเราน่าจะมีส่วนช่วยกันนะคะในการฟื้นฟูรูปแบบของการทำบิ๊กคินนิ่งเดย์ทำความสะอาดใหญ่ที่ทางไทยพีบีเอสร่วมกับ SCG นะคะวันเสาร์นี้ค่ะ26พฤศจิกายน7โมงเช้ารถบัสนะคะจะออกจากบางซื่อสำนักงานใหญ่ของทาง SCG ปูนซีเมนต์ไทยเรานะคะก็จะพาท่านไปถึงวังน้อยพระนครศรีอยุธยาทำความสะอาดเสร็จไม่ได้ปล่อยท่านทิ้งไว้นะฮะเรารับกลับมาด้วยนะฮะแล้วเราก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำนะฮะท่านไปแต่ตัวพออุปกรณ์พร้อมถ้าจะเตรียมไปก็เตรียมหมวกไปก็ได้นะฮะบางท่านกลัวร้อนก็เตรียมหมวกเตรียมร่มไปนะคะอันนี้เล็กน้อยเราดูแลตัวเองได้ยังไงก็ต้องขอบพระคุณคุณปราโมทแล้วก็ SCG มากๆเลยนะฮะขอบพระคุณค่ะค่ะช่วยกันนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณปราโมทจาก SCG ทีมงานทุกคนแล้วก็ดิฉันอนุมาเกษตรพืชผลลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่าย 2:00 น. นะคะสวัสดีค่ะ